ผมว่านะครับผมชอบ Honda NSX ที่เซนน่าเขารุ่นที่เซนน่าเขาทำครับที่มันเป็น suspension พิเศษที่เขาดีไซน์แล้วก็อะไรแบบนี้ผมว่ามันเป็นรถที่1เซนน่าเป็นคนทำแล้วก็2ผมชอบรถ NSX ครับมันผมว่ามันเป็นรถที่เก่าแต่ว่าเร็วครับคือผมว่า body work ครับตัวรูปร่างของรถมันสวยมากแล้วก็ตัวเครื่องมันก็ฉลาดพอสมควรสำหรับปีที่มันทำนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไป suspension แล้วก็ chassis เซนน่าเป็นคนดีไซน์เลยก็ผมชอบพร้อมนั้นเลยครับก็ power to weight ratio ค่อนข้างแบบดีรู้สึกว่าประมาณ400แรงม้าเลยก็เป็นรถที่ผมอยากขับแล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างเท่ครับคือการขับรถเนี่ยครับนักแข่งส่วนใหญ่เข้าใจกันหมดว่าสนามกับถนนปกติเนี่ยครับมันต่างกันเลยทุกคนพอแข่งในสนามเนี่ยครับเราจะรู้ลิมิตของรถในถนนบนถนนเลยก็เรื่องพวกนี้คือแบบเราไม่ได้คิดมากว่าเราต้องขับเร็วบนถนนเพราะว่าเราแค่คือปกติเราแค่ขับไปที่ออฟฟิศแข่งหรืออะไรแบบนี้ครับครับคือความปลอดภัยด้วยแหละครับสำหรับไม่ใช่แค่เราสำหรับคนที่ขับอยู่ด้วยกันกับเราเลยมันก็ต้องรู้เวลาที่ขับเร็วได้แล้วก็รู้เวลาที่ควรจะขับช้าๆครับต้องมีสติแล้วก็รู้ตัวว่าถ้าเราง่วงเราก็ไม่ควรจะขับต่อถ้าดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่ควรจะขับอะไรแบบนี้ครับทั้งหมดนี้มันคือเพื่อความปลอดภัยสำหรับพวกเราเองแล้วก็บนท้องถนนสำหรับทุกคนด้วยครับ